กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับ3เตือนฤทธิ์พายุโนรูฝนจ่อถล่มหนักลมแรงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่3เตือนพายุโนรูจับตาวันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ฝนถล่มหนักหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันวันที่25กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุโนรูฉบับที่3ระบุว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้วันที่25กันยายน2565พายุไต้ฝุ่นโนรูบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีศูนย์กลางอยู่ที่ลาติจูด 15.1 องศาเหนือลองจิจูด 122.1 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่25-26กันยายน2565และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28กันยายน2565ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงในช่วงวันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2565ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่27กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2565จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาhttp://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่26กันยายนพ.ศ. 2565เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่3เตือนพายุโนรูจับตาวันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ฝนถล่มหนักหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันชัชชุออนสุดปลื้มลั่นซ้อมมาทั้งปีเพื่อศึกนี้โค้ชด่วนแก้เกมถูกจุดขอมองเกมต่อเกมหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดพลิกแซงชนะทีมชาติตุรกีอันดับ5ของโลก 3-2 เซตด้วยสกอร์ 17-25 31-29 22-25
25-19 และ15-13ในการประเดิมสนามนัดแรกกลุ่ม B ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball Women World Championship 2022ที่สนามเจลเรโดมเมืองอันเนมประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาหลังการแข่งขันบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีตัวตบหัวเสาที่ทำคะแนนสูงถึง33คะแนนในเกมดังกล่าวเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่เก็บชัยชนะได้เราซ้อมกันหนักและแข่งมาทั้งปีเพื่อวันนี้พอเรามาแข่งและสามารถทำมันออกมาได้ดีก็ดีใจจนพูดไม่ออกส่วนการพบกับโปแลนด์ในนัดหน้าได้เห็นเขาเล่นแล้วก็ประมาทเขาไม่ได้คงต้องเล่นตามสไตล์ทีมเราเล่นตามเกมของเราทำให้ดีที่สุดวันนี้ได้กำลังใจมาเยอะเลยไม่คิดว่าคนไทยในเนเธอร์แลนด์จะเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์และแฟนๆทางบ้านด้วยด้านศศิภาพรจันทวิสูตรอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีเผยว่ารู้สึกดีใจไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่พอเราลงไปก็นึกไว้แล้วว่าตนต้องใช้งานได้เลยและจะช่วยรุ่นพี่ได้แค่ไหนก็อยากช่วยให้ได้มากที่สุดและสนุกไปกับเกมทุกอย่างเลยออกมาดีรวมถึงวันนี้ทุกคนช่วยกันเล่นเก่งทุกคนเลยส่วนทัศน์ดาวนึกแจ้งผู้เล่นคนสำคัญที่เพิ่งหายจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์นี้เผยว่าดีใจที่ช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งแต่ฟอร์มตัวเองยังถือว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เราหายไปนานจากการแข่งขันก็รู้สึกตื่นเต้นมากจึงพยายามคุมตัวเองให้อยู่ในเกมให้ได้มากที่สุดขณะที่โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยว่าต้องขอบคุณนักกีฬาที่ร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้ถือเป็นเกมที่หนักสำหรับเราเพราะตุรกีเป็นทีมที่บล็อกสูงมากและก็มีการรุกที่หนักหน่วงมากแต่ก็ได้เด็กๆของเราที่ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับเขารวมถึงวันนี้จังหวะเราดีในช่วงเซตที่5ก็เลยทำให้เราสามารถเอาชนะมาได้โค้ชด่วนเผยต่อว่าวันนี้ผู้เล่นของเราเป็นตะคริวเพราะอากาศเย็นถึง3คนตนเลยต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการเล่นเพื่อความสมดุลก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่เปลี่ยนเอาอัชราพรคงยึดมาเล่นดีและเอาศศิภาพรไปเล่นโค้งส่วนแผนจากนี้คงต้องมองเป็นแมตช์ต่อแมตช์เพราะในแต่ละเกมมีปัจจัยเยอะทั้งสภาพอากาศและสนามซึ่งนัดต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าไปโปแลนด์เราจะเจอสภาพอากาศที่เย็นกว่านี้หรือสนามเป็นอย่างไรแต่เราจะเล่นให้ดีที่สุดเพราะทุกคนตั้งใจและเราจะเล่นอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามพบกับเจ้าภาพร่วมทีมชาติโปแลนด์นัดที่2ของกลุ่ม Bซึ่งจะย้ายสนามไปแข่งขันที่ประเทศโปแลนด์ในคืนวันที่27กันยายนตามเวลาไทย 1:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง23